จ็บหนักดีเจต้นหอมซื้อหวยหมดไป 20,000 ไม่ถูกสักใบเผยเหตุทำไมงวดนี้ซื้อเยอะบันเทิงวันที่2กันยายน2567 12นาฬิกา44นาทีงวดนี้เจ็บหนักดีเจต้นหอมถึงกับหงุดหงิดซื้อหวยหมดไป 20,000 กว่าไม่ถูกสักใบเผยเหตุผลทำไมงวดนี้ซื้อเยอะตอนนี้จ้างได้พร้อมรับงานเป็นอีกหนึ่งคนที่ซื้อรางวัลเพื่อลุ้นเป็นเศรษฐีสำหรับต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์หรือดีเจต้นหอมแถมงวดนี้จัดหนักจัดเต็มซื้อชุดใหญ่ในงวดวันที่1กันยายน2567ที่ผ่านมาแต่พอผลออกมาบอกได้คำเดียวเลยว่าหนักเพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์คลิปบรรยายความรู้สึกปวดร้าวจากความผิดหวังครั้งนี้ว่าอีหมอดู YouTube บอกกูว่าราศีตุลตกลาภจะได้ลาภก้อนโตกูก็หวังเลยสิว่ากูจะได้60ล้านกูซื้อแต่หวยชุดต่างๆกูคิดว่างานนี้สาวราศีตุลคือมาแน่แล้วยังไงกลับมาถึงบ้านเพิ่งเห็นราคาว่า 3,500 หาร10ตกใบละ350บาททางการบอกไม่เคยเจอเลยค่ะหวยขายเกินราคาอันนี้คือเกินครึ่งครึ่งค่ะต่อให้นางลดราคาให้กูแล้วกูก็โดนไปเซตนี้ 20,000 แล้วที่สำคัญโดนหวยแดกอีหมอดู YouTube ค่ะคราวหลังอย่าให้ความหวังกูแบบนี้60ล้านนอกจากจะไม่ได้แล้วยังเสียไปอีก 20,000 พร้อมใส่แคปชั่นว่าสาวราศีตุลโชคลาภตกอยู่ในลาภะจะมีลาภก้อนโตเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีหมอดู YouTube เล่นกูแล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกูอัดหน้าพัดลมไม่ได้อยู่ทะเลเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่กูหงุดหงิดมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลาบมากี่โมงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอยากพิมพ์คำหยาบด่าหมอดูเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป็นดาราไม่ควรพิมพ์หยาบเท่านั้นไม่พอดีเจต้นหอมยังทำใจไม่ได้ฝากถึงเอเจนซี่ไว้ว่ารายการทีวียูทูบอีเวนต์จ้างได้เลยค่ะเสียหวยรอบนี้บาดเจ็บหนักจริงๆค่ะหนูจะไม่ดื้อไม่ซนราคาไม่แรงเอเย่นซี่ทักค่ะท่ามกลางคอมเมนต์จากเพื่อนในวงการบันเทิงอาทิดีเจมาตูมดีแล้วพรุ่งนี้จะได้มีแรงบันดาลใจตื่นเช้ามาถ่ายรายการและคอมเมนต์จากแฟนๆอาทิศึก12ราศีแม่นขึ้นมาทันทีเลยราศีตุลในช่วงนี้จะซึมเศร้าเหงาหงอยหลังหวยออกก็คือแม่นเลย 5,555,555 ราศีตุลนี่หมายถึงราศีแม่ค้าแผงนี้หรือเปล่าคะรวยเลยชุดละ 3,500 แม้แพงมากโกโก ประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีคาดคนใช้สิทธิ์มากกว่าปี63การเมืองวันที่1กันยายน2567 18 นาฬิกา 6 นาทีประธานกกต.เผยเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเรียบร้อยดีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ70มากกว่าปี2563คาดรู้ผลไม่เกิน3ทุ่มเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่1กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกอบจ.ราชบุรีนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่5หมู่ที่3ตำบลหนองโพบริเวณอาคารพุทธานประชาร่วมใจโรงเรียนชุมชนวัดหนองโพอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยนายอิทธิพรเปิดเผยว่าวันนี้ตั้งแต่เวลา 7:45 นาทีจนถึงเวลา 16 นาฬิกาตนได้ลงพื้นที่หน่วยเลือกตั้งแล้ว39หน่วยจากทั้งหมด 1,149 หน่วยโดยมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดราชบุรีรวมทั้งสิ้น 688,532 คนขณะที่การเลือกตั้งนายกอบจ.ราชบุรีเมื่อปี2563
มีผู้มาใช้สิทธิ์ร้อยละ 68.15 ส่วนในครั้งนี้คาดว่ามีผู้ใช้สิทธิ์มาเลือกตั้งประมาณร้อยละ 70 ซึ่งภาพรวมของการเลือกตั้งในวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยังไม่พบการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายการเลือกตั้งแต่อย่างไรก็ตามชุดเคลื่อนที่เร็วก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาอย่างน้อย10วันในส่วนของการนับคะแนนเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถนับคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้งในแต่ละหน่วยได้แล้วเสร็จในเวลาประมาณ19นาฬิกาและจะสามารถรวบรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 1,149 หน่วยได้ไม่เกินเวลาประมาณ21นาฬิกาการประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่นในแง่กฎหมายต้องเป็นไปมาตรา17ซึ่งกำหนดไว้2วรรคในกรณีวรรคหนึ่งที่กกต.เชื่อได้ว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเป็นธรรมสามารถประกาศผลได้ภายใน30วันแต่ในกรณีวรรค2ที่มีผู้ยื่นคำร้องมีเรื่องร้องเรียนก็ต้องพยายามตรวจสอบหรือว่าวินิจฉัยเรื่องนั้นให้แล้วเสร็จไม่เกิน60วันทั้งนี้ประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันนี้ต้องแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายใน7วันโดยสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานกกต.ที่ว่าการอำเภอเว็บไซต์กกต.หรือแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต แน็ก ชาลีประกาศแยกย้ายกามินลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากคนด่ายับบันเทิงวันที่2กันยายน2567 9นาฬิกา35นาทีแฟนคลับตกใจแน็กชาลีประกาศแยกย้ายกามินไปตามสิ่งที่ต้องการลั่นจากนี้จะไม่ยอมออกมารับผิดแทนฝากถึงคนที่ด่ายับไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าทำเอาแฟนๆช็อกแล้วแน็กชาลีไลฟ์ล่าสุดบางช่วงบางตอนเผยว่าเรื่องนั้นเพื่อนๆไม่ต้องเดากันหรอกผู้ใหญ่แล้วรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรกันแต่ผมจริงๆพยายามนิ่งที่สุดแล้วอ่านข่าวแน็กชาลีแจงดราม่ากามินเปลี่ยนไปไม่ตอบแชทขอบคุณแฟนคลับเตือนสติเขาไม่ได้ให้สถานะไม่มีสิทธิ์อ่านข่าวเปิดค่าตัวแน็กกามินรับงานคู่ครั้งแรกพุ่งสูงเกือบ8หลักแต่เนื่องจากมีข้อความหลายๆอย่างคนรอบตัวหรืออะไรก็นั่นแหละก็เลยรู้สึกสงสารผมสงสารคนที่ไปเถียงแทนเราสงสารคนที่คิดถูกทั้งหมดแต่ต้องมาโดนคนที่รักเราอีกกลุ่มด่าผิดสำหรับผมตอนนี้ถ้าเทียบจริงๆก็2อาทิตย์แล้วกับอีกกี่วันที่ผมยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนั่นแหละตามที่มันเป็นก็คือแยกย้ายจริงๆให้เขาได้ตามหลายๆสิ่งที่เขาต้องการกันไปแต่ตัวผมก็ต้องมาพูดหลายอย่างมากเพราะตัวผมจะไม่ยอมเป็นคนที่หลายๆเรื่องไม่ได้ทำต้องบอกว่า7เดือนหลายเรื่องที่ผ่านมาหลายเรื่องที่ผมต้องออกมารับผิดแทนออกมารับความกดดันแทนทำตัวเหมือนไม่มีอะไรหลายเรื่องผมบอกเลยหลายคนที่อยู่กับผมมาจะรู้ไม่ผิดแต่ต้องออกมารับเป็นคนผิดไม่ได้ทำอะไรก็ต้องออกมาไม่ได้ดั่งใจใครต้องอดทนมันมีผลต่อผมต่อการงานต่อครอบครัวต่ออะไรหลายอย่างถ้าไม่ออกมาพูดก็จะเหมือนรอบที่แล้วมันจะกลายเป็นผู้ชายตอแหลเอกอีกจะกลายเป็นผู้ชายโกหกหรืออะไรหลายอย่างผมก็อยากพูดแรงๆกับบางคนเหมือนกันที่มาพูดกับผมหลายเรื่องไม่ได้มีความสุขมากที่เห็นแต่ก็พยายามไม่ให้ทุกคนเครียดตัวผมทำดีที่สุดแล้วพยายามที่สุดแล้วกับทุกๆอย่างพวกคุณจำคำผมไว้อย่าเสียใจคุณเสียใจผมเสียใจกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าคุณเสียอะไรมากมายผมเสียมากกว่าพวกคุณเป็นร้อยเท่าไม่พูดไม่ได้ใครที่ด่าผมแบบไม่รู้เรื่องผมจะไม่ด่ากลับแต่ผมจะมาตอบคำถามนี้เลิกถามได้เลยผมไม่อยากพูดเลยนะแต่มาถึงขนาดนี้แล้วหลายคนรำคาญผมมากเป็นร้อยคอมเมนต์ถามว่าทำไมผมไม่ไปเกาหลีทำไมผมไม่ไปตามผมบอกเลยผมไม่ใช่คนเดิมที่จะไม่พูดอะไรหลายคนด่าผมไม่กล้าจะออกไปไหนต้องมีครอบครัวด่าผมแรงๆเยอะมาก
หลายคนก็รู้ผมเคยพูดหลายทีทำไมผมไม่ไปเกาหลีแต่สิ่งที่ผมต้องอดทนที่สุดคือไม่ได้ทำผิดอะไรทั้งสิ้นแต่ต้องออกมาเป็นเหมือนคนผิดจะได้จบปัญหาคำถามนี้ผมเบื่อมากเลยอย่าให้ต้องไปหรือให้คนคนหนึ่งพูดว่าให้ไปเพราะความกดดันของพวกคุณนี่คือสิ่งที่ผมเจอมาและไม่สามารถพูดตรงๆได้ว่าเพราะอะไรแต่ผมต้องทำเป็นเหมือนยอมรับไปว่ากูนี่แหละที่ไม่อยากไปหรืออะไรไม่แมนแล้วตอนนี้ช่างมันถามว่าทำไมไม่ค่อยไลฟ์ผมอยากทำงานมากเลยนะแต่พอมันอะไรแบบนี้ผมไม่มีกระจิตกระใจทำงานก็จะพยายามกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้แน็กการมิน